สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสศรีราชาชลบุรีนะครับมีสาขาเดียวนะสาขาศรีราชาที่เดียวนะครับไม่มีร้านอื่นนะวันนี้เราอยู่กับโตโยต้าออติสนะครับน้องเขามาติดกล้องบันทึกขึ้นจอแอนดรอยนะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการตั้งแต่การติดไอตอนติดเนี่ยเราติดไปเสร็จแล้วแหละคือตอนนี้ผมติดกล้องไปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการลงแอปนะครับพอดีว่ามีน้องคนนึงนะติดกล้องร้านผมไปแล้วแล้วก็พี่2ปีละล้างเครื่องมันทำยังไงนะพี่ลืมไปละขอคลิปหน่อยส่งคลิปให้ดูแล้วแหละแต่เดี๋ยวเราจะถ่ายซ้ำให้ดูอีกทีนึงนะครับกล้องเนี่ยตอนนี้เราติดแล้วแล้วเราเสียบสาย USB แล้วเขาขึ้นมาตรง3งามแล้วเดี๋ยวเราจะลงโปรแกรมนะครับเราหาตัวจัดการไฟล์ในเครื่องนะครับแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็เขียนเลยตัวจัดการไฟล์เห็นไหมครับเข้าตัวจัดการไฟล์เสร็จแล้วเข้าไปนี่ USB drive build นี่เห็นไหมครับกดเข้ามาอันนี้แล้วแต่นะกล้องยี่ห้ออื่นก็อาจจะเป็นแบบอื่นนะครับกดเข้ามาเขาจะมีไฟล์ APK ไฟล์ APK เนี่ยตัวนี้ก็คือไฟล์เอาไว้ลงโปรแกรมนะครับกดเข้าไปปึ๊บเขาถามว่าติดตั้งไหมติดตั้งครับโอเคเปิดเลยตอนนี้กล้องเสร็จละนี่ครับกล้องหน้ามาละเห็นไหมครับแตะหนึ่งที่แล้วกดตรงนี้ตรงนี้เป็นหน้าหลังนะครับเนี่ยต้องกล้องหลังผมกำลังติดอยู่ตัวเนี้ยกล้องหน้ากับกล้องหลังเนี่ยไอ้กล้องหลังเนี่ยมันเป็นกล้องถอยด้วยนะผมจะใส่เกียร์ถอยดูนะตอนนี้รถออนกุญแจอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ถอยดูปึ๊บพอใส่เกียร์ถอยปุ๊บภาพจะตัดเป็นกล้องถอยเลยเห็นไหมครับเห็นไหมตั้งค่าอะไรได้ไหมตั้งค่าเส้นเดี๋ยวเราหาวิธีตั้งค่าเส้นแต่ละยี่จอแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันเนี่ยครับผมจะให้ดูว่ามันคือกล้องตัวเดียวกันนี่อันนี้คือในแอปกล้องเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะถอยทีนะปึ๊บภาพจะตัดเป็นกล้องถอยเห็นไหมครับแตะไม่ได้เห็นไหมมันคือกล้องตัวเดียวกันนะครับเรามาดูตัวแอปเขาก่อนว่าแอปเขาใช้งานยังไงนะครับแทบไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราลองดูซิPayback กด Payback ก่อนดูภาพย้อนหลังเห็นไหมครับมันจะมีวิดีโอมาให้เราเลยนะครับอันนี้เป็นวิดีโอไว้ดูย้อนหลังเห็นไหมครับรถมันยังไม่ได้ไปไหนอ่ะเห็นอะไรเล็กๆตรงนี้ไหมนี่เห็นแม่กุญแจไหมเนี่ยครับเห็นไหมกุญแจไหมถ้าเรากดแม่กุญแจตัวนี้มันจะขึ้นมาล็อกซักเซสเห็นไหมครับล็อกซักเซสฟูลี่ล็อกซักเซสนะครับเห็นไหมแล้วก็ตัวกุญแจมีเป็นภาพสีฟ้าขึ้นมากดกลับมาปุ๊บในนี้จะหายไปเลยเมื่อกี้เรากดอะไรไว้0 1 2 3 4เห็นไหมไฟที่5หายไปไฟที่5หายไปอยู่ไหนมาอยู่นี่มาอยู่ตรงโปรเทคนี่เห็นไหมครับ005ถามว่าใส่ล็อกทำไมถ้าตรงนี้ถ้าเราไม่ล็อกลงมาไว้ตรงนี้ไฟล์พวกนี้มันจะลบไปเรื่อยๆสมมุติว่ามันเต็มเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมาไล่ลบ00 01 02อะไรไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นวิดีโอด้านหน้านะครับวิดีโอด้านหลังอยู่ตรงนี้กดนี้เห็นไหมครับวิดีโอด้านหลังเห็นไหมครับโอเคกลับมาดูซิวิธีการฟอร์แมตการ์ดนะครับกดเซตติ้งเลื่อนดูครับฟอร์แมต TF card เห็นไหมครับฟอร์แมต TF card โอเคแค่นี้แหละเรียบร้อยแล้วฟอร์แมตละฟอร์แมต successfully เรียบร้อยครับกล้องเนี่ยเขาจะบันทึกอยู่ในเมมจะอยู่ในกล้องเมมจะอยู่ในนี้นะครับส่วนมากนะครับกล้องที่เป็นกล้องบันทึกอ่ะเขาไฟล์ตัวบันทึกเนี่ยมันจะอยู่ในนี้อยู่แล้วมันไม่ได้อยู่ในจอนะครับมันจะอยู่บนนี้นะเพราะฉะนั้นเราถอดเมมจากในกล้องออกไปใช้งานได้กล้องจะทำงานทุกครั้งที่จอติดขึ้นมาไม่ใช่ว่าต้องแบบว่ารอมาเปิดแอปมันถึงจะบันทึกไม่ใช่นะครับคุณสตาร์ทรถขึ้นมาเมื่อไหร่จอตัวนี้ติดขึ้นมาเมื่อไหร่กล้องบันทึกก็จะทำงานเมื่อนั้นนะครับไม่ต้องมานั่งเฮ้ยมันต้องมาเปิดดูตลอดหรือเปล่าวะต้องอะไรหรือเปล่าวะอ่ะเดี๋ยวผมลองเกียร์ถอยดูอีกทีนึงซึบนี่ใส่เกียร์ถอยมากล้องติดละตอนเนี้ยผมก็ยังติดกล้องไม่เสร็จนะครับเรามาดูข้างหลังกันเราผ่านะครับเราผ่าแล้วก็ทำแบบอย่างดีเลยเห็นไหมร้อยสายออกมานะครับแล้วก็ติดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บสายตอนนี้ยังไม่ได้เก็บแต่ว่าเราเทสหน้ารถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเก็บงานหน้ารถเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วเราเหลือแค่ติดกล้องอย่างเดียวประมาณนี้นะครับกับการติดกล้อง Android นะครับเป็นกล้อง Android สำหรับจอ Android นะถามว่าดีไหมแล้วแต่คนชอบอย่างผมก็เป็นกล้อง Android ก็ดีมันก็จะทำงานอยู่กับบนจอเลยโอเคอยู่นะครับไม่ต้องมานั่งไปเปิดกล้อง2ตัวแต่บางคนเขาไม่ชอบบางคนเขาแบบกล้องตัวนึงต่างหากจอตัวนึงต่างหากข้อเสียของกล้อง Android บอกเลยจอคุณเสียเมื่อไหร่กล้องคุณก็ใช้งานไม่ได้นะครับเมื่อไหร่ที่จอคุณเสียกล้องคุณจะใช้งานไม่ได้เพราะว่า
ันเชื่อมกันมันต้องเสียบสายกันอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัดเรซซิ่งนะครับทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเห็นช่องทางไหนนะครับฝากกดติดตามหน่อยนะโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ